รบกวนถามป้าน้อยนะคะขอความเห็นเรื่องการที่จะมีเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยค่ะถ้าในความเห็นของนักธุรกิจเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเป็นความหวังใหม่ของพวกเรานะคะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในเรื่องของเรื่องของการพัฒนาเมืองนะคะแล้วเราโชคดีที่ว่าเรามี4ท่านที่เสนอตัวเข้ามาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีศักยภาพแล้วเราเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาเมืองพัทยาของเราได้ดีค่ะคิดว่าผู้สมัครนายกเมืองพัทยาทั้ง4ท่านเนี่ยมีแต่ละคนเนี่ยมีดียังไงบ้างคะถ้าในสายตาของนักธุรกิจนะคะก็อย่างหลายท่านก็จะเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนะคะอย่าง 2-3 ท่านแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองซึ่งเราก็ข้าราชการทำราชการมาก่อนท่านก็คงจะช่วยดูในเรื่องของกฎระเบียบอะไรทั้งหลายอะไรที่เราเคยทำผิดมาค่ะถ้านายกในดวงใจของถ้าพูดถึงนักธุรกิจนะคะนักธุรกิจเมืองพัทยาอยากได้นายกเมืองพัทยาซึ่งมีศักยภาพหรือว่าเป็นคนแบบไหนอะคะเราอยากได้เมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเราก็อยากจะได้นายกที่ช่วยสนับสนุนหาทางที่จะทำให้พัทยาก้าวขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นการปกครองพิเศษนะคะซึ่งเราก็จะมีอะไรที่แตกต่างแล้วก็เราสามารถที่จะทำงานระบบระเบียบอะไรของเราได้ดีกว่าที่อื่นนะคะถ้าในแง่ของการท่องเที่ยวพัทยาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันตกต่ำจากช่วงปกติที่พีคที่สุดอย่างมากน้อยแค่ไหนอุ้ยเทียบไม่ติดเลยนะคะเทียบไม่ติดเลยที่มีเพื่อนๆนักธุรกิจหลายคนนะคะที่ท้อแล้วก็อ่อนแรงจนเราต้องช่วยกันให้กำลังใจนะคะว่าสู้ต่อไปเถอะสู้ต่อไปซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วนะคะจากการที่เราเจอตั้งแต่ปีใหม่นะคะแล้วก็สงกรานต์ที่ผ่านมาก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของโรงแรมนะคะร้านอาหารอะไรเนี้ยก็คงจะได้เป็นขอบเป็นกรรมนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่อยู่ชายหาดนะคะก็จะเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะทำให้ดีขึ้นแล้วเราก็หวังว่าตอนนี้ที่เฟดนะคะที่ของอเมริกาธนาคารกลางของอเมริกาที่ปรับดอกเบี้ยขึ้นมาแต่ทีนี้ 0.5 แต่ว่าบ้านเรานะคะประเทศไทยเราเห็นบอกว่าจะไม่ปรับดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงสิ้นปีนั่นคือหมายความว่าบาทเราก็จะอ่อนลงนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมาท่องเที่ยวเมืองเรามากขึ้นนะคะแล้วในแง่ภาพการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะนับจากนี้ไปเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงบ้างอสังหาริมทรัพย์ตอนช่วงนี้นะคะมีแต่ราคาปรับนะคะปรับราคาขึ้นนะคะขึ้นแต่ก็ยังขายไม่ได้ทุกคนก็ยังพร้อมที่จะปรับขึ้นมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แหล่งที่ EC นะคะอย่างแถวมาตาพุธแถวจอมเทียนอะไรแถวนี้นะคะก็ราคาสูงมากค่ะแต่ว่ายังไม่มีการซื้อขายหลังการเลือกตั้งนายกแล้วถ้าได้นายกมาแล้วเนี่ยก็หมายมองว่าภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือแม้แต่อะไรต่างๆในเมืองพัทยามันจะดีขึ้นกว่าช่วงก่อนไหมคะมันน่าจะดีขึ้นนะคะด้วยสถานการณ์ต่างๆมันเอื้อด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าพอใครมาเป็นนายกแล้วจะทำได้ในพริบตาหรือในเดือน2เดือนนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่สถานการณ์หลายๆอย่างเอื้อขึ้นมาเหมือนที่ป้าน้อยเรียนให้ทราบว่าอย่างเรื่องของดอกเบี้ยอะไรเงินค่าเงินบาทเราก็จะต่ำลงนะคะจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดอีกนะคะถ้าสมมุติว่าโควิดไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดนะคะไม่ได้กระจอกเหมือนที่เราคิดมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะคะค่ะงั้นในฐานะนักธุรกิจให้ฝากถึงชาวพัทยาภาคธุรกิจต่างๆในเมืองพัทยาหลังจากนี้ไปที่จะช่วยกันทำให้ดีขึ้นด้วยค่ะเรานักธุรกิจนะคะเราที่สมาคมนักธุรกิจได้จัดดีเบตคนที่เสนอตัวมาเป็นนายกเมืองพัทยาเราลงขันกัน
ช่วยว่าสนับสนุนให้ประชาธิปไตยมันเบ่งบานนะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเลือกคนที่ชอบเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ถูกใจให้มาช่วยกันพัฒนาเมืองพัทยาของเราพัทยาเป็นของเราทุกคนนะคะถ้ามันดีมันก็จะดีไปตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสูงสุดนะคะและถ้ามันไม่ดีมันก็จะไม่ดีค่ะแล้วสิ่งที่จะฝากถึงคนที่จะได้รับเลือกเป็นนายกเมืองพัทยาก็คิดว่าท่านมีศักยภาพดีอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่ปัจจัยที่เอื้อให้ท่านจะทำให้เมืองพัทยาได้ดีขึ้นนั่นคือพัทยาเป็นเมืองพิเศษนะคะที่จะเหมือนกับภูเก็ตที่ทำไปคราวที่แล้วนะคะก็ฉีกแนวออกไปนะคะเราก็หวังว่าท่านคงจะไม่ได้ทำงานในกรอบนะคะทำอะไรที่มันนอกกรอบแล้วเพื่อเมืองพัทยาของเรา